ป้ายทะเบียนรถ3กกถึง4กไก่คอระฆังนะฮะซีจังเคลือบใหม่ได้ฟรีที่ขนส่งถึง31ธันวาคม2564นี้กรมการขนส่งทางบกนะฮะแจ้งให้เจ้าของรถแผ่นป้ายทะเบียนหมวด3กไก่กไก่นะครับถึง4กไก่คอระฆังที่มีสีตัวอักษรซีจังสามารถนำแผ่นป้ายทะเบียนมาเคลือบใหม่ได้ฟรีนะครับจนถึงวันที่31ธันวาคม2564เท่านั้นตามที่กรมขนส่งทางบกนะครับได้ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของรถที่มีแผ่นป้ายทะเบียนซีจางซึ่งส่วนใหญ่จะพบได้ในหมวด3กไก่กไก่ถึง4กไก่คอระฆังกรุงเทพมหานครนะครับรวมถึงบางหมวดของบางจังหวัดสามารถเข้ารับการเคลือบสีใหม่ได้ตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมานะครับล่าสุดกรมขนส่งทางบกนะฮะก็แจ้งว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาดำเนินการในวันที่31ธันวาคม2564นี้จึงขอให้เจ้าของรถนะครับที่ยังไม่ได้ดำเนินการเร่งนำแผ่นป้ายทะเบียนมาเคลือบสีภายในระยะเวลาที่กำหนดสำหรับหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบการดำเนินการนะฮะก็จะมีใบคู่มือจดทะเบียนรถหรือสำเนานะครับบัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของรถหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลนะครับในกรณีที่เป็นนิติบุคคลนะฮะหนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประชาชนผู้มอบอำนาจนะครับหรือผู้รับมอบอำนาจสำหรับในกรณีผู้มอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทนเท่านั้นนะครับทั้งนี้กรณีติดต่อขอเคลือบสีแผ่นป้ายทะเบียนนักกรมขนส่งทางบกนะฮะที่จตุจักรนะครับงานแผ่นป้ายทะเบียนรถอาคาร7สามารถรอรับภายในวันที่ติดต่อได้ทันทีนะครับหรือหากยื่นความประสงค์ที่สำนักงานขนส่งที่รถนั้นจดทะเบียนหรืออยู่ในความรับผิดชอบนะครับก็จะใช้เวลาดำเนินการรวมถึงการจัดส่งนะครับไม่เกิน7วันทำการโดยเจ้าของรถนะฮะก็จะได้รับใบนัดรับแผ่นป้ายทะเบียนรถเป็นหลักฐานชั่วคราวเพื่อให้แสดงต่อเจ้าหน้าที่ระหว่างส่งเคลือบสีได้นะครับกรมการขนส่งทางบกนะฮะยังระบุเพิ่มว่าปีที่ผ่านมามีเจ้าของรถยื่นคำขอรวมทั่วประเทศนะครับกว่า 7,200 ลายนับตั้งแต่กรมขนส่งทางบกนะครับได้ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของรถนำแผ่นป้ายทะเบียนมาเคลือบสีได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆนะฮะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ทำก็รีบๆกันหน่อยนะครับเพราะว่าปีหน้าเราจะต้องเสียเงินทำกันเองแล้วนะครับติดตามมุ่งข่าวพีนิวได้ทาง Facebook, Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ